เข้าไปสู่วิธีการรักษาภาวะเบี่ยงเบนทางเพศของลูกซึ่งอยากจะเน้นในเรื่องของการเยียวยารักษาเนี่ยว่าลูกเนี่ยจะต้องถูกรักษาถูกปฏิบัติการอย่างไรที่จะทำให้ลูกเนี่ยดีขึ้นต้องไม่ทอดทิ้งต้องไม่ขับไล่ต้องไม่โมโหเป็นอันดับแรกตั้งสติหลักการศาสนาใช้ให้เราทำแบบนี้นะชี้แจงสร้างความเข้าใจเป็นอันดับแรกเลยชี้แจงด้วยภาษาที่เป็นห่วงสร้างความเข้าใจแก่ลูกแบบเป็นขั้นตอนว่าเรื่องเนี่ยลูกนะเป็นบาปใหญ่การเบี่ยงเบนทางเพศเป็นบาปใหญ่พฤติกรรมรักร่วมเพศเป็นเรื่องที่ศาสนาต่อต้านท่านรอซูลสาบแช่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำลายล้างมาแล้วเราอาจจะไปศึกษาดูนะครับว่าอัลลอฮ์ทำลายล้างกลุ่มชนชาวซะดูมเนี่ยอย่างไรในยุคของท่านนบีลูตว่าเป็นยังไงเอามาเล่าให้ลูกฟังที่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรายงานว่าละอานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลมุตะชับบิฮีนะมินดาริญาลบินนิซาวัลมุตะชับบิฮาติมินนิซาอิบิริญาลท่านรอซูลสาบแช่งบรรดาผู้ชายที่เลียนแบบผู้หญิงและบรรดาผู้หญิงที่เลียนแบบผู้ชายลูกจ๋าแม่รักลูกนะพ่อรักลูกจริงๆนะลูกอย่าไปทำในพฤติกรรมที่อัลลอฮ์สาบแช่งรอซูลสาบแช่งและสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลัวมากที่สุดก็คือพฤติกรรมของบุคคลที่อยู่ในพฤติกรรมของกลุ่มชนนบีลูตซึ่งเป็นการรักร่วมเพศเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาบแช่งอัลลอฮ์ก็ทำลายล้างคนกลุ่มนั้นมาแล้วอธิบายให้ลูกฟังเป็นสเต็ปให้ได้เข้าใจแล้วในหะดีษอีกบทนึงเป็นหะดีษที่อับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสได้รายงานเอาไว้นะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงวิธีจัดการอย่างรุนแรงสำหรับบุคคลที่ประพฤติบาปใหญ่ตรงนี้โดยที่ท่านนบีกล่าวว่ามันวะจัตตุมูฮูยะอ์มัลอะมะละกอมิลูตินฟักตุลุลฟาอิลวัลมัฟอูลบิหะดีษบันทึกโดยท่านอิหม่ามอบูดาวูดท่านรอซูลบอกว่าบุคคลใดก็ตามที่ท่านทั้งหลายพบว่าเขามีพฤติกรรมเสมือนพฤติกรรมของกลุ่มชนนบีลูตพวกท่านทั้งหลายจงสังหารทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่มีความรุนแรงมากนะครับให้ผู้ปกครองพ่อและแม่เนี่ยอธิบายให้ลูกฟังอย่างนี้นะพูดในสังคมมุสลิมนะที่จะต้องยอมรับกฎเกณฑ์ที่เป็นบัญญัติที่อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้เราไม่ต้องการที่จะไปกระทบกระเทือนของกลุ่มชนที่เขายอมรับได้นะแล้วก็คนที่เป็นพ่อแม่ที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคร่งครัดในเรื่องแบบนี้ขั้นแรกเนี่ยอธิบายให้ลูกได้รับทราบก่อนลูกนะลูกอยู่เดี๋ยวทำเลยแบบนี้อธิบายให้ลูกได้รับทราบถึงเหตุผลที่ทำไมพ่อและแม่เนี่ยต้องการที่จะให้ลูกหลุดพ้นจากเรื่องของการเบี่ยงเบนทางเพศนะครับ